่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้ความรักและให้กำลังใจผมตลอดมานะครับจริงๆแล้วแรกผมเคยถามตัวเองนะว่าผมตื่นมาทำไมตื่นเช้ามาทำงานเพื่อใครพอวันหนึ่งครับที่ผมได้ไปงานแคลชานิตี้ผมได้ลองมาแล้วผมเห็นทุกคนเป็นแฟนคลับที่เยอะมากผมได้ยินเสียงที่ผมเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนในที่นั้นพอผมมองเข้าไปในตาผมรู้สึกครับว่ามันมีพลังในบางอย่างที่ทำให้เชื่อมต่อเข้ากันได้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ทำให้ผมขนลุกแล้วผมรู้สึกว่ามันคือความรักและความอบอุ่นที่ผมแบบว่ามีต่อทุกคนและผมเชื่อว่าทุกคนก็กำลังส่งมาหาผมและผมว่านี่คือกำลังใจสำคัญครับที่ทำให้ผมต้องตื่นขึ้นมาทำงานทุกเช้าเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและผมก็รักทุกคนมากครับขอบคุณมากนะครับที่ให้กำลังใจตลอดครับ